ระบัญญัติ465ก็ภิกษุใดจงใจก่อความรำคาญให้แก่ภิกษุด้วยหวังว่าเธอจักไม่มีความผาสุกแม้ชั่วครู่ด้วยอุบายนี้ประสงค์เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระฉัพพคีจบ